ีสุขดีเนาะอากาศก็ดีในการมาเสนอสนองการสร้างตั้งพันธมิตรใน10ปีในการข้าพเจ้าก็เคยไปเป็นอย่างตัดสินใจออกมาสนับสนุนพันธมิตรก็ย้อนว่ามีน้ำใจรักชาติและก็ข้าพเจ้ากับแม่ใหญ่อยู่เมืองฝรั่งก็เว้าภาษาลาวก็คักๆคืนๆก็บ่ได้แข็งแรงปานใดแต่มีน้ำใจรักชาติก็เคยได้ไปเยี่ยมไปยามประเทศชาติบ้านเมืองที่ปกครองกันมาได้44ปีอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์พรรคเดียวและก็ไปเห็นความลุ่มเลวและประชาชนบ่มีสิทธิ์ขาดสิทธิเสรีภาพและก็ได้ฟังรายการเราวิซีของลุงแสงและก็สนใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็เห็นว่าองค์การพันธมิตรเขาต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เมืองลาวและก็สิบงโอเคเอาขอเชิญนะดร.บุญธรดร.บุญธรเพิ่นจะมานะสรุปผลงานการเคลื่อนไหวของพปร.ครบรอบ10ปีผ่านมาคนอื่นขอแสดงความเคารพและนับถือบรรดาท่านคณะประธานโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวท่านสุวัฒน์ธงสวัสดิ์เป็นรองประธานพันธมิตรทั่วโลกและทางเป็นประธานพันธมิตรสาขาประเทศฝรั่งเศสขอแสดงความเคารพนับถือท่านพิงศักดิ์สดีองค์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและเป็นประธานพันธมิตรสาขาประเทศออสเตรเลียขอแสดงความเคารพนับถือท่านแสงจินดาไลผู้ต่างหน้าให้แก่ญาณังคำแพงสุวรรณสารที่เป็นประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสาขาประเทศสหรัฐอเมริกาและทางเป็นองค์ประธานพันธมิตรทั่วโลกขอแสดงความเคารพนับถือท่านคำบานอนนทิเสนองค์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและทางเป็นประธานพันธมิตรสาขาประเทศกานาดาขอแสดงความเคารพนับถือท่านตุ้ยมณีคำที่เป็นประธานพันธมิตรสาขาประเทศนิวซีแลนด์และเป็นองค์ประธานพันธมิตรในทั่วโลกขอแสดงความเคารพนับถือผู้ต่างหน้าพันธมิตรประเทศญี่ปุ่นท่านอนจันทร์ผลประเสริฐขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ต่างหน้าองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเขตอาซีตะเวนออกเสียงใต้ที่เพิ่นกำลังรับฟังติดตามกองประชุมพวกเราทางออนไลน์ขอแสดงความเคารพนับถือผู้ต่างหน้าของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเขตพื้นที่ประเทศไทยประเทศลาวที่กำลังติดตามกองประชุมพวกเราทางออนไลน์ซึ่งพวกเธอกำลังจะเกี่ยมมาออกกล่าวคำประสัยในมื้อนี้พิเศษสุดขอแสดงความเคารพนับถือท่านจัสซัวคูเปอร์ที่เป็นที่ปรึกษาของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวในการประสานงานระหว่างสหประชาชาติกับองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลพิเศษมื้อนี้ขอแสดงความเคารพนับถือท่านวินัทดิษฐวงศ์ที่พวกเราได้เสื้อเชิญเพิ่นเป็นพิเศษเป็นที่ปรึกษาพิเศษของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราท่านวินัทดิษฐวงศ์เป็นผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องงานพันธมิตรของพวกเราอย่างจริงจังเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการวิ่งเต้นกะเกียมกองประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยภรรยาของเพิ่นและครอบครัวของเพิ่นญาติพี่น้องของเพิ่นและกับการกะเกียมจัดงานมื้อแลงมื้อนี้เพิ่นเป็นผู้ที่ได้ให้การ
อุ้มสู่เวียกงานการเคลื่อนไหวของเราระยะนี้ยังมีความจริงจังที่สุดในโอกาสนี้ขอแสดงความเคารพนับถือท่านมาร์คุสวิเซอร์ผู้กำกับเวียกงานห้องการประธานศูนย์กลางพวกเรากำกับข่าวทางด้านเว็บไซต์ Facebook ของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเรามาร์คุสอัลมาอัลชินเตอร์ขอแสดงความเคารพนับถือท่านสงครามไสยราชคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาวพวกเราขอแสดงความเคารพนับถือท่านสุวรรณทองสาพิลมสุวรรณทองนามสกุลพิลาธิวงศ์ขออภัยเนาะพิลาธิวงศ์เพิ่นเป็นกรรมการวิจัยการเมืองของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราขอบใจท่านสุวรรณทองพิลาธิวงศ์เพิ่นก็เป็นผู้นึงที่ว่าเคยศึกษาอยู่โลกตะวันออกแล้วเพื่อนก็ได้มาลี้ภัยอยู่ประเทศเยอรมันก็ได้ให้การตัดสินใจเข้ามาเคลื่อนไหวเรื่องงานโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราแล้วก็ขอแสดงความเคารพนับถือท่านดวงตาปัญญานุวงศ์กรรมการประชาสัมพันธ์และวัฒนธรรมโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาวจากประเทศเยอรมันขอแสดงความเคารพนับถือยังเอ้ยสายสมรดิษฐวงศ์ที่ว่าเป็นผู้ปรัญญาของท่านวินัยดิษฐวงศ์และก็เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวเอาใจใส่ในการก้าเกียมกองประชุมและงานของพวกเรามื้อแรงนี้ท่านจะเป็นประธานจัดงานมื้อแรงครั้งนี้ขอแสดงความเคารพนับถือยะเอ้ยตัวนอกอนาจากอนาประเทศออสเตรเลียเนาะซื้อเพิ่นขอเชิญเสนอตัวจากยะเอ้ยมณีสอนขอเชิญมณีสอนอนาศักดิ์จากประเทศออสเตรเลียที่ว่ามาเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ข้าพเจ้าอาจจะบ่จื่อท่านบ่ทุกท่านนอกจากทางด้านหลังพุ้นขอแสดงความเคารพนับถือบรรดาท่านคณะและสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราทุกท่านขออภัยข้าพเจ้าบ่ทันได้กล้าเกียมรายชื่อแต่ละท่านที่ได้บันทึกถึงยังได้ก็ตามกองประชุมเฮามื้อนี้พวกเราจะได้มีการโอ้ลงกันอย่างลึกซึ้งในโอกาสนี้มื้อนี้แม่นมื้อที่ว่าองค์การพันธมิตรพวกเราจะได้มีการจัดของประชุมหลวงฉะนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอถือโอกาสผ่านข่าวของพวกเราทางออนไลน์วันนี้แสดงความเคารพนับถือบรรดาท่านคณะนำพาคณะบริหารพร้อมด้วยสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราทุกๆท่านที่อยู่ในทั่วโลกที่กำลังติดตามรับฟังข่าวสดของพวกเราวันนี้ติดตามผลการประชุมของพวกเราในมื้อนี้และงานในมื้อแรงนี้ขอแสดงความไหว้แสดงความเคารพบูชาต่อพระอาจารย์คำแพนสุวรรณสารพระอาจารย์บุญทันพระสวัสดิ์พระอาจารย์คำภายสุวรรณสารและพระอาจารย์บุญทันพระสวัสดิ์จากสหรัฐอเมริกาที่ว่าเพิ่นเป็นที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายสงฆ์แก่องค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราที่เพิ่นกำลังติดตามรับฟังข่าวของเราวันนี้ขอแสดงความเคารพนับถือบรรดาท่านที่ปรึกษาผู้สูงผู้ลุกที่และพ่อแม่พี่น้องลาวทุกท่านอยู่ในทั่วโลกอยู่ทางในและนอกประเทศที่กำลังติดตามการกองประชุมจัดกองประชุมของพวกเราวันนี้พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความเคารพนับถือและถามข่าวมาถึงบรรดาท่านผู้ตั้งหน้าการจัดตั้งต่างๆของเราอยู่ทางในและนอกประเทศที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นเอกราชและประชาธิปไตยในลาวพวกเราวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เห็นพวกท่านมาร่วมกองประชุมพวกเราวันนี้พวกเราเมื่อนี้เป็นผู้ที่มานั่งอยู่ที่กองประชุมเมื่อนี้เป็นผู้ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาแต่ไกลแต่ไกลคือพวกท่านจะได้เห็นจากประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสจากสหรัฐอเมริกาจากอนาออสเตรเลียและก็บรรดาท่านในทั่วโลกที่กำลังติดตามรับฟังข่าวพวกเรานี้ท่านใดที่เพิ่นมาบ่ได้เพิ่นก็จะได้มาร่วมออกคำปราศัยทางออนไลน์ในกองประชุมเมื่อนี้จะได้มีการโอ้ลมสนทนาเรื่องปัญหาการที่จะวางแผนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเฮาในขั้นต่อไปก็เหมือนกันในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอถือโอกาสสรุปถึงการเคลื่อนไหวของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเฮา10ปีผ่านมา
การตั้งขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าขอสายรูปให้เบิ่งนะมาคุสคันซุปเตอร์ออเดอร์มาคาเซ่นอยากขอให้ทางอันเทคนิคเพื่อนมอดไปจะพอเข้าใจใส่อันโอ้มันก็อยากเจงเนาะเอาภาษามาจะมอดอันภาคกลางได้ก่อนน้องกันมอดได้จะได้ใส่ให้พวกแม่พี่น้องเราเห็นก็ระยะที่เพิ่นเทคนิคเพิ่นกล้าเกียมก็ขออธิบายองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราถึงตั้งขึ้นในกองประชุมที่จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงบรุกเซลส์ประเทศเบลซิกครั้งวันที่28-29พฤษภาคม2009โดยมีการจัดตั้งต่างๆของเราที่มาจากหลายทวีปจากหลายประเทศจากแคนาดาสหรัฐอเมริกาจากยุโรปประเทศฝรั่งเศสประเทศเบลซิกจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์พร้อมด้วยผู้ต่างหน้าของพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ในประเทศที่เคลื่อนไหวได้ส่งผู้ต่างหน้าเข้ามาร่วมกองประชุมแบบอนาทางไกลเนาะกองประชุมครั้งนี้ได้มีการตกลงตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราขึ้นโดยมีการตกลงร่วมกันหลายทวีปตั้งเป็นองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลซึ่งว่าในการตั้งการพันธมิตรพวกเราก็ได้มีโครงการเพื่อจะได้ประสานงานกันจึงเอิ้นว่าพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็เอิ้นว่า Alliance for Democracy ในลาวซึ่งว่าพวกเราได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งข้าพเจ้ากับพยายามอยากสายให้พวกท่านเห็นว่ามือตั้งกองประชุมมีรูปภาพใดๆและกองประชุมมื้อนี้ผู้ที่ได้ร่วมตั้งหลายท่านที่เพิ่นก็ได้ส่งข้อความมาพวกเราก็จะได้ไปอ่านถึงเพิ่นได้ฝากความมาหาว่าได้ร่วมตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวถึงว่าเพิ่นจะบ่มีโอกาสมาร่วมกับประชุมนี้เนื่องจากมีภาระส่วนตัวถึงอย่างใดก็ตามเพิ่นก็ได้ฝากฟังความสรรเสริญสนับสนุนในการตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเรารูปนี้ก็คิดว่าหลังจากที่เราเอาแสงตะวันออกจะได้เห็นแจ้งกว่าเก่านอกระยะนี้ข้าพเจ้าขอบรรยายถึงว่าการตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวของเราได้ผ่านผ่าอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดก่อนจะตั้งขึ้นได้เนาะบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะการตัดสินใจตั้งขึ้นนี้แม่นการสนทนากันถึงฮอด 11:00 น.กลางคืนจึงได้ตั้งขึ้นเนาะด้วยความเสียสละบากบั่นของคณะผู้ที่เข้าร่วมกับประชุมจากหลายประเทศได้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของพวกเราจะต้องมีการร่วมมือกันหลายประเทศและในที่สุดพวกเราก็สามารถตั้งขึ้นได้ในตอนนั้นมี5ประเทศมี5ท่านที่ได้เป็นคณะประธานและก็การที่ว่าปี2009เนาะพวกท่านจะได้เห็นรูปภาพที่จะใส่ขึ้นนี้มีทั้งหมด44ท่านเข้ามาร่วมกองประชุมได้ตั้งขึ้นซึ่งว่าเป็นตั้งหน้าของการจัดตั้งต่างๆมาจากหลายประเทศอยู่ในกองประชุมได้มีการเลือกตั้งและก็ครั้งทวีตเลือกตั้งเอาข้าพเจ้าเป็นประธานโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเรานับแต่นั้นมาพวกเราก็ได้มีการเอาธรรมนูญของการพันธมิตรมาผ่านมากวดมาแก้ไขดัดแปลงให้ครบถ้วนแล้วก็ได้ไปลงทะเบียนเป็นทางการอยู่ที่ประเทศเยอรมันจัดกองประชุมขึ้นอยู่ที่แบกแลงประเทศเยอรมันข้าพเจ้าก็ได้มีการกะเกียมลงทะเบียนร่วมกับคณะอยู่ที่ประเทศเยอรมันสามารถลงทะเบียนเป็นองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลมีสิทธิ์เคลื่อนไหวในทั่วโลกได้และก็เป็นองค์การที่ว่าสามารถไปได้ทุกแห่งโดยที่บ่มีการจำกัดขอบเขตในนามองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลได้มีการเปิดธนาคารเป็นทางการของการพันธมิตรที่สามารถยกเว้นภาษีได้ใส่ได้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเยอรมันถูกต้องตามกฎหมายสากลนับแต่ตอนนั้นมาพวกเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าขอสายรูปต่อไปมาคุส next okay
รูปต่อไปพวกท่านจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเรามีหลายการเคลื่อนไหวอย่างมดุดเซาซึ่งว่าข้าพเจ้าขอกล่าวภาพเด่นๆเนาะบางท่านจะได้เห็นรูปภาพอันนี้เป็นการจัดเรื่องงานใหญ่ที่สุดเป็นการประท้วงวันที่2ธันวาคมพวกเราได้จัดขึ้นอยู่ที่ปารีสพวกท่านจะได้เห็นภาพพจน์สมัยนั้นกันยังมีท่านวิรพลอาจารย์ประสักเป็นผู้สำคัญอยู่จากประเทศเบลซิกเป็นรองประธานโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราสาขาประเทศเบลซิกได้มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งข้าพเจ้าในโอกาสนี้ขอถือโอกาสแสดงความไว้อาลัยต่อดวงวิญญาณของเพิ่นในนามองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราหมดทุกคนที่ว่าได้ฮู้กับเพิ่นที่ได้เสียชีวิตแบบโลกทันหันสมัยนั้นการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพวกเราบ่ได้มีเพียงแต่การประท้วงวันที่2ธันวาเฮายังมีภาระอื่นEinfach nur Pfeiltaste rechts links drücken. Nein, viel zu kompliziert. Einfach bitte. ขั้นต่อไปข้าพเจ้าก็ขอก้าวอยู่ในนี้เลยเนาะเพื่อว่าสะดวกในการกองประชุมของพวกเราทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้แม่นภาคการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ในสหภาพยุโรปเพิ่นมีการให้ที่ประชุมให้แก่การเคลื่อนไหวของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลเขตอาซีในนั้นก็มีจีนฝ่ายเสรีร่วมกับหลายองค์การจัดตั้งของมาจากประเทศอาซีในนั้นกับลาวพวกเราข้าพเจ้าเองได้เข้าร่วมกองประชุมจัดขึ้นอยู่ที่สตราสบวร์กพวกท่านจะเห็นรูปภาพข้างถึงข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปกล่าวคำคิดคำเห็นในนั้นมีท่านอุ่นใสพระราชเพิ่นก็ได้ร่วมกองประชุมนี้ยังมีท่านโบแก้วและผู้อื่นเข้าร่วมกองประชุมพวกท่านจะเห็นว่าภาพในทางสากลพวกเราก็ได้เคลื่อนไหวนอกจากนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างซึ่งว่าในปี2010เนาะพวกท่านจะได้เห็นกองประชุมพวกเราจัดขึ้นอยู่ลาสเวกัสเป็นในโอกาสนี้ก็แม่นครั้งทำกิจที่ข้าพระเจ้าก็ได้พบกับท่านเสงจินดาลัยภายหลังที่ได้ตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราผู้ที่ได้ขยันขันแข็งค้ำสู่เรื่องงานพันธมิตรเฮาตั้งแต่ตั้งขั้นต้นพุ่นยังมีดร.สินวิไลเนาะในโอกาสนี้ข้าพระเจ้าก็ขอฝากพวงไปถึงเพิ่นแสดงความผู้บุญคุณขอบอกขอบใจที่เพิ่นได้สละอุทิศทุกสติปัญญาเหงื่อแห้งในการตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราเพิ่นก็เป็นผู้สำคัญในกองประชุมลาสเวกัสครั้งนั้นพวกท่านจะได้เห็นภาพพุทธข้าพเจ้าก็ขอลัดไปปี2011แม่นกองประชุมรวมของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวครบรอบ2ปีได้มีการสรุปและก็มีการเลือกตั้งคณะประธานครบสุดและได้มีการดัดแปลงธรรมนูญของการพันธมิตรคณะประธานจาก2ปีมาเป็น4ปีซึ่งว่าในกองประชุมนี้พวกท่านจะเห็นนอกจากกองประชุมรวมที่พวกเราจะเห็นภาพนี้แล้วก็ได้มีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ทางการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศออสเตรเลียนับแต่นั้นมาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราได้รับการถูกรับรู้จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียและมีการติดต่อพัวพันมาเป็นประจำปี2012รายการที่พวกเราเคลื่อนไหวพิเศษแม้นว่าพวกเราได้มีการติดต่อพัวพันกับท่านจัสซูคูเปอร์และเพิ่นก็ได้มีการฝึกซ้อมพวกเราในการเคลื่อนไหวอยู่ทางซาประซาดแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเข้าร่วมกองประชุมซาประซาดเรื่องการจำแนกเสื้อซาดอยู่ที่เจเนวาทุกท่านจะได้เห็นภาพผลเป็นครั้งทำอิฐที่องค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราได้เข้าเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีซาประซาดเป็นทางการและก็ไปโดนโดยกลุ่มกับผู้ต่างหน้าสปป.ลาวปี2012นับแต่นั้นมาการเคลื่อนไหวร่วมเพียงงาน
กับท่านจะสู้กูเปอร์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำในภาคต่างๆปี2012ข้าพเจ้าเองและคณะได้เดินทางไปที่ฮาวายดังการมีโอกาสที่ท่านจะสู้กูเปอร์ได้พาไปพบกับเจ้าหน้าที่ผู้สำคัญอยู่ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและเพิ่นก็ได้จัดสมองที่ข้าพเจ้าได้ไปกล่าวปัญหาของเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยยูฮาวายในเดือนมีนา2012ในท้ายปี2012พวกเราได้จัดกองประชุมอยู่ที่เป็กแรงมีบรรดาท่านที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมนี้นอกจากบรรดาท่านสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราผู้ที่ได้ร่วมเคลื่อนไหวแต่พวกแต่เขาพวกเรามายังมีญาป้าคำตันสุยดายไซนาราชเป็นผู้สำคัญยังมีท่านสีสุกย่อยโบกงก็ได้ไปร่วมกองประชุมครั้งนี้มีท่านบุญเฮงบัวพาและกับผู้อื่นที่ว่าเพิ่นใดเสียสละเข้าไปร่วมกองประชุมอยู่ที่แบกแรงพร้อมด้วยประธานคณะและสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราได้มีการจัดกองประชุมกับองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลในนั้นก็มีองค์การนิรโทษกรรมสากลจากประเทศเยอรมันผู้ตั้งหน้าขององค์การกวดกาความโปร่งใสของโลกเอิ้นว่า Transparency International เพิ่นก็ได้มาร่วมกองประชุมนี้เป็นภาคที่สำคัญนอกจากนั้นพวกเราก็ได้เข้าพบผู้ตั้งหน้ากระทรวงการต่างประเทศเยอรมันคือพวกท่านจะได้เห็นภูมิภาคที่สายขึ้นนี้เนาะพวกเพื่อนในการต้อนรับพวกเราอย่างเป็นทางการและนับแต่นั้นมาทางการประเทศเยอรมันก็ได้มีการให้การติดต่อผัวพันกับพวกเราเป็นประจำพวกเราได้เข้าพบเพื่อนเกือบทุกปีตั้งแต่นั้นมาปี2013ท่านโจซัวกูเปอร์ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวกับคณะและสมาชิกของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียพวกท่านจะได้เห็นมีการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจัดกองประชุมเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์ปัญหาของลาวขึ้นการตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราแต่ต้นถึงปัจจุบันเป็นท่านกาดดิฐวงเป็นผู้ที่ก็เป็นญาติของท่านวินัทดิฐวงเป็นเอาเนาะเพิ่นเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดอยู่ในองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเรามีความเสียสละอันสูงส่งที่สุดถึงว่าสุขภาพเพิ่นบ่อำนวยเพิ่นก็ยังยืนยันนำพันธมิตรพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้และเมื่อนี้เพิ่นกำลังเกียมจะได้มากล่าวคำประสัยหวังว่าพวกเราจะได้กะเกียมโมเวลาให้เพิ่นเนาะเพิ่นรอท่าพวกเราอยู่ในบนานี้จะได้รับฟังเพิ่นกะอาวุโสหลายสมควรแต่ว่าจิตใจน้ำใจการต่อสู้นี่แม่นข้าพเจ้ามีขอเคารพบูชาที่สุดความเสียสละความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อเวียดนามการเคลื่อนไหวในองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราย้อนมีเพื่อนพวกเราจึงมาฮอดมื้อนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้พวกท่านเห็นผลงานการเคลื่อนไหวเนาะข้าวก้าวพานี้บ่หมายความว่าพวกเรามีแต่เท่านี้ฮู้เนาะแต่ละปีนี่เวียพวกเราหลายกว่านี้เนาะข้าพเจ้าบ่สามารถจะบรรยายได้เบิดทุกบ่อนแต่ขอก้าวแต่ตอนประเด็นเด่นๆปี2013พวกเราได้จัดกองประชุมขึ้นอยู่ที่นครหลวงของสหรัฐอเมริกาวอชิงตันดีซีและมีการเดินขบวนประท้วงอยู่ต่อหน้าทูตสปปลาวและทูตเวียดนามครั้งทำอิฐที่ลาวนอกไปเห็นประท้วง2บ่อนในโอกาสเดียวกันตอนภาคเซาทูตลาวภาคใต้ทูตเวียดนามอันนี้ก็ได้มีการเข้าร่วมหลายการจัดตั้งในนั้นพวกท่านจะได้เห็นภาพนี้ก่อนยาเอื้อยลิลี่ลิฟุ่งเพิ่นก็มาร่วมสมัยนั้นในนามองค์การจัดตั้งของพวกเพิ่นเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ที่พ่อของเพิ่นได้เสียชีวิตหรือว่าหายสาบสูญสมัยนั้นเพิ่นก็ต่อสู้บ่ยุดบ่เซานอกจากการประท้วงพวกเขาก็ได้มีการจัดกองประชุมและก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครั้งทำอิฐภายหลังที่ตั้งการพันธมิตรได้เข้าพบพวกเพิ่นพวกท่านจะได้เห็นการจัดกองประชุมของพวกเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่วอชิงตันดีซีในปี2013พวกเราได้จัดกองประชุมครั้งทำอิฐเป็นทางการอยู่ที่เมืองลียงพวกท่านจะได้เห็นเนาะการจัดกองประชุมที่เมืองลียงครั้งนี้กับผู้ที่ได้แบกหาพละหนักที่สุดสมัยนั้นที่วิ่งเต้นเนาะมีท่านสมเพชรวัฒโนเพิ่นก็ได้เป็นผู้ที่วิ่งเต้นกะเกียมต่างๆท่านหุ่นไซพลาดที่ได้ถือเลือกตั้งเป็นรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาว
และเป็นประธานพันธมิตรสาขาประเทศฝรั่งเศสเพื่อนได้เสียชีวิตแบบกระทันหันในโอกาสปี2013เนาะในโอกาสก้าเกียมของประชุมเดียวข้าพเจ้าในนามผู้ตั้งหน้าโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราขอเรียกเชิญบรรดาท่านที่เข้าร่วมของประชุมลุกขึ้นอีกเทื่อนึงแสดงความไฝ่อะไรถึงดวงวิญญาณของท่านวิรพลอาจารย์ประสาทและท่านอุ่นแสงประดับรองประธานการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวของเราที่ได้เสียชีวิตในโอกาสที่เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบขั้นสูงอยู่ในคณะนำพาโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาว30วินาทีขอขอบใจท่านอุ่นไซประหลาดเป็นผู้มีความเสียสละอันสูงส่งและมีความกล้าหาญมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อการต่อสู้ภารกิจชาติอยู่ในองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวถึงว่าเพิ่นได้เสียชีวิตแต่ว่าองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็ยังได้สืบต่อและได้เคยได้สาบานต่อสมเพิ่นว่าพวกเราจะบ่หยุดซ้ำกองประชุมของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจัดขึ้นอยู่ที่เมืองลิองประเทศฝรั่งเศสพวกท่านจะได้เห็นครั้งทำอิฐต่อมาท้ายปี2013พวกเราได้เดินขบวนประท้วงอยู่ที่โตกาเดโออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งทำอิฐเนาะพวกท่านจะได้เห็นการประสานงานระหว่างการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและบรรดาท่านจากการจัดตั้งต่างๆของลาวแก่เขตประเทศฝรั่งเศสยุโรปและกันอันนะผู้ที่สนับสนุนจากทั่วโลกพวกท่านจะได้เห็นครั้งที่2กองประชุมของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาวจัดขึ้นอยู่ที่เมืองลิองปี2014เดือนเมษาเป็นการกระเกียมต่อกองประชุมของสหประชาชาติ UPR ที่เปิ้นให้พวกเราต้องมีการประชุมอยู่ในภาคพื้นต่างๆอันนี้พวกท่านจะได้เห็นความสมานสามัคคีของคนลาวพวกเราอีกเท่านึงเนาะกองประชุมครั้งนี้ก็มีท่านสุเพชรวัฒนูที่เป็นผู้สำคัญร่วมกับบรรดาท่านคณะบริหารคณะนำพาในนั้นก็แม่นมีท่านสุวัฒน์ธงสวัสดิ์ภรรยาของเพิ่นมีท่านห่วงดวนท่านอาดีรัตนะหลายท่านเนาะที่ได้มีความเสียสละจากเมืองลิองขอแสดงความขอบอกขอบใจอีกเท่านึงที่พวกท่านได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งทุกสิ่งทุกอย่างจากกองประชุมของพันธมิตรขึ้นอยู่เรียนถึงสองครั้งอันนี้บรรดาท่านที่ข้าพเจ้าบ่ได้อ่านกล่าวชื่อไปก็ขออภัยแต่ว่าเมตความสมานสามัคคีของหลายท่านต่อมา2014เดือนนึงต่อมาเดือนพฤษภาคมพวกเราได้จัดกองประชุมของพันธมิตรพวกเราอยู่ที่เมืองแอตแลนตามีบรรดาท่านพวกเป็นพี่น้องลาวจากสหรัฐอเมริกาและจากแคนาดามาร่วมกองประชุมย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมกันนั่นกับทางข้างกองประชุมก็ได้ทำการประท้วงขึ้นเกี่ยวกับปัญหายึดที่ดินอันนี้ก็เป็นให้แสดงให้พวกท่านเห็นต่อมาก็ได้มีการจัดกองประชุมขึ้นอยู่ที่วอชิงตันดีซีในท้ายปี2014ข้าพเจ้าขอกล่าวประวัติคืนตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวของเราทำอิฐมีคณะประธาน5ท่านจากเยอรมันประเทศฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียปี2011ก็ยังมีเป็น5ประเทศยังอาสาคือเก่าต่อมาในเดือนพฤศจิกา2014เนาะพวกเรานอกจากจัดกองประชุมอยู่วอชิงตันดีซีแล้วก็ได้เหตุการณ์ประท้วงครั้งที่2อยู่ต่อหน้าทูตลาวและทูตเวียดนามพวกท่านจะได้เห็นนอกจากการประท้วงอยู่ต่อหน้าทูตลาวและทูตเวียดนามแล้วพวกเราได้มีโอกาสประท้วงอยู่ต่อหน้าทำเนียบขาวชื่อว่าทวงปัญหาที่เวียดนามครอบครองเราเนาะแจ้งให้ทางสาวโลกเห็นอันนี้ก็พวกเรามีโอกาสดีที่ได้เห็นการประท้วงต่อหน้าทำเนียบขาวปี2015แม่นกองประชุมหลวงโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราครั้งที่3กองประชุมนี้เนาะพวกท่านจะได้เห็นภูมิอยู่ข้างลุงนี้พวกได้มีการตกลงตั้งองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเราได้มีการดัดแปลงธรรมนูญพวกเรา
ซึ่งว่าให้มีคณะประธานทั้งหมด6ท่านหมายความว่าเพิ่มมีประเทศนิวซีแลนด์นอกจากนั้นได้มีการจัดกองประชุมนักข่าวการเดินขบวนประท้วงในการเข้าร่วมของประชุมสหประชาชาติ UPR ข้าพเจ้าขอผ่านไปแต่ให้พวกท่านเห็นนอกการเข้าร่วมของประชุมครั้งทำอิฐของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่ได้เข้าร่วมของประชุมสภาสิทธิมนุษย์เป็นทางการที่เอิ้นว่า UPR ปี2012เป็นเขาเข้าร่วมของประชุมของกรรมการสิทธิมนุษย์เรื่องการจำแนกเสื้อซากแล้วแต่2015เป็นสภาสิทธิมนุษย์หมายความว่าพวกท่านที่เห็นตึกสภาห้องการของประชุมสภาที่ใหญ่เนาะein bisschen zu schnell, wie kann ich zurückkommen? Ja, einfach Pfeiltaste zurück. Rechts, links. Nein, nur Pfeiltaste. Pfeiltaste, links. Pfeiltaste. ปี2015เป็นปีที่ว่ามีการจัดตั้งอื่นๆของเรามีพ่อแม่พี่น้องเราจากทั่วโลกมาร่วมประชุมจัดขึ้นแล้วก็พวกท่านจะเห็นภาพตรงนี้ก็ยังได้มีการถ่ายรูปร่วมกันจากนั้นปี2015เดือน4ข้าพเจ้าได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเราพวกท่านจะได้เห็นภาพพจน์อยู่ทางหลังพ่อแม่พี่น้องหลานจากประเทศญี่ปุ่นได้มาพ่อเพียงเห็นหน้ากันจัดกองประชุมต้อนรับและกับปรึกษาหรือปัญหาของเราพวกเราได้มีโอกาสพบกับผู้ตั้งหน้าองค์การนิรโทษกรรมสากลประจำประเทศญี่ปุ่นปี2016ได้มีการเดินขบวนประท้วงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา2ครั้งเดือน2แมนประท้วงอยู่ต่อหน้าอยู่ที่เซนิเลนในโอกาสที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาจัดกองประชุมเรียกเชิญผู้ต่างหน้าผู้นำประเทศต่างๆจากอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้มีการจัดตั้งของหลายๆองค์การพากันเดินขบวนประท้วงพันธมิตรพวกเราก็ได้มีคณะไปร่วมกองประชุมกันนำพาการเดินขบวนประท้วงเนาะพวกท่านที่เห็นรูปข้างถึงแมนพวกเรามีการประท้วงปี2016อยู่ที่นิวยอร์กพวกซึ่งว่าปี2016เดือน9พวกเราได้มีการเดินขบวนประท้วงต่อหน้าสำนักงานสหประชาชาติที่นิวยอร์กเป็นครั้งทวิตพวกท่านจะได้เห็นรูปภาพนี้เนาะพร้อมกันนั้นก็แม่นว่าท้ายปี2016ได้มีการจัดกองประชุมพันธมิตรพวกเราขึ้นอยู่เทนเนสซีพวกท่านเห็นรูปข้างลงนี้กองประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมอย่างหลากหลายเกือบ250ท่านเป็นกองประชุมที่ใหญ่โตสำหรับพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวปี2017พวกเราได้มีโอกาสคณะพวกเราได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ผู้แทนสภาของสหรัฐอเมริกาและก็ในเดือน4พวกเราได้เดินทางไปเคลื่อนไหวอยู่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้มีการเดินขบวนประท้วงร่วมกับชาวสากลจากประเทศเขมรเวียดนามลาวและพม่าพร้อมกันนั้นกับคณะของพวกเราก็ได้มีการจัดกองประชุมงานด้านที่สโมสรอยู่ที่ลิองเนาะข้าพเจ้าก็ขอกิจกรรมนะท้ายปี2017กับพวกเราก็ได้เข้าร่วมกองประชุมปัญหาโลกฮอนอยู่ที่เมืองบอนประเทศเยอรมันคือรูปข้างลงนี้ปี2018พวกเราได้เข้าร่วมกองประชุมสหประชาชาติขออภัยเนาะปี2017กล่าวคืนหนึ่งพวกเราได้มีการเดินขบวนประท้วงที่สภายุโรปต่อหน้าหอสภายุโรป
สภาแห่งยุโรปว่าก็เป็นการประท้วงที่คึกคืนสมควรเนาะข้าพเจ้าขอหวนคืนแบบสั้นๆเนาะพวกท่านจะได้เห็นว่าเวียกงานเฮานี่หลายสิจื้อจื้อสิบ่รอดแต่ขอประกาศกล่าวติดต่อเด่นๆบัดนี้ว่าทั้งปี2018ปี2018แม่นพวกเฮาอานาภาคที่เด่นที่สุดแม่นพวกเฮาได้เข้าร่วมกองประชุมสหประชาชาติเฮาเรื่องปัญหาสิทธิประชาชนและสิทธิพลเมืองอยู่ที่เจนีวาแล้วก็ได้มีการเดินขบวนประท้วงพร้อมกันนั้นอยู่ที่นิวยอร์กพวกเฮาก็ได้มีการเดินขบวนประท้วงกันต่อหน้าสำนักงานสหประชาชาติและก็เข้าร่วมกองประชุมของสหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กที่เฝ้าเรื่องปัญหา SDG หรือการพัฒนาแบบนี้ปี2019พวกเฮาได้เคลื่อนไหวอย่างเด่นๆ เนาะคือเดือนมีนา2019พวกเฮาก็ได้จัดตั้งคณะพวกเฮาจัดการพบปะกับทางนะผู้ตั้งหน้าของศาสตราจารย์ฟิลิปอันสตันรายงานปัญหาของเราเพิ่นทราบอยู่ที่นิวยอร์กจากนั้นแล้วคณะพวกเราก็ได้มีการพบปะกับเพิ่นอยู่ที่ประเทศที่2ก่อนเพิ่นจะเข้าไปลาวพร้อมกันนั้นในเดือนมิถุนายน2019พวกเราคณะพวกเราได้ไปจัดไซต์ที่เวนิวในตึกสหประชาชาติที่เจนีวาในโอกาสของประชุมสภาสิทธิมนุษย์เนาะซึ่งได้มีการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์ลาวพวกเราให้แก่ทางสภาสิทธิมนุษย์เพิ่นต่อมาเมื่อมานี้ก็คือเดือนกันยายน2019คณะพวกเราก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศเยอรมันและก็ได้เข้าร่วมกองประชุมสามัญใหญ่สหประชาชาติอยู่ที่ยอกเป็นครั้งที่2เนาะซึ่งว่าเป็นครั้งที่3ขออภัยครั้งทวี2016ครั้งที่2 2017ครั้งที่3นี่ก็เป็น16 17 18 19 4ครั้งเนาะแล้วครั้งสุดท้ายครั้งที่4ปี2019นี้แม่นพวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกองประชุมภาคประชาชนที่ได้กล่าวคำเห็นพวกท่านจะได้เห็นคำประไสที่ได้กล่าวในกองประชุมมีผู้เข้าร่วม500กว่าท่านข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสได้กล่าวในกองประชุมที่นี้เป็นโอกาสทองที่สุดที่พวกเราได้กล่าวเพื่อให้เวลา2นาทีแต่ว่าเฮาได้กล่าวปัญหาของเราไม่เถื่อทําอิฐอยู่ในสาธารณรัฐต่อหน้าผู้ต่างหน้ารัฐบาลหรือว่าของประเทศต่างๆที่อยู่ในสาธารณรัฐมานั่งฟังการจัดตั้งองค์การประชุมเดือนละรายงานปัญหาประเทศต่างๆพวกเฮาได้รายงานปัญหาของเราว่ามีเวียดนามครอบของเรามีอิทธิพลจีนทางด้านเศรษฐกิจครอบของเราการช่วยเหลือสากลบ่ถึงมือประชาชนเรามันไปถึงแต่รัฐบาลเพราะการโซ่คงทุกขั้นอำนาจการปกครองฉะนั้นจึงได้ตั้งคำถามเพิ่นว่าเหตุใดลาวสิหลุดพ้นออกจากการครอบครองของเวียดนามของจีนอยู่ในลาวมันมีปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์แล้วพร้อมกันนั้นพวกเราก็ได้ตั้งคำถามให้เพิ่นเพื่อหาวิธีทางแก้ไขเพราะประเทศลาวจะพัฒนาแบบยืนยงใดก็ต่อเมื่อหลุดพ้นออกจากการครอบครองของเวียดนามและจีนอันนี้เป็นความได้กล่าวในกองประชุมนี้เป็นเรื่องที่ลูกเป็นลูกศรที่เสียบแทงผู้กำกับอำนาจคอมมิวนิสต์เวียดนามจีนผู้กำกับอำนาจสปกลาวแห่งที่สุดการกล่าวคำภาษาครั้งนี้พวกเราจะสังเกตเห็นคอมเมนต์ต่างๆนี่มันเป็นเรื่องที่เขาคาดคิดว่าพวกเราจะไปถึงไปถึงยังไงก็ตามข้าพเจ้าขอแจ้งให้บรรดาท่านคณะนภาและสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยของเราถึงมันน้อยเขาก็เป็นเพชรขี้หนูได้สามารถเราได้ว่าเราสามารถไปถึงจุดที่เราต้องการให้ไปถึงผ่านมายังบ่ทันมีกองประชุมใดที่ได้ก้าวปัญหาของเราแบบแจ้งและมีถึงต่อหน้าสหประชาชาติใดสภาสิพินุนเฮาก็ได้กล่าวอยู่เฮาได้เฮ็ดไซต์ที่อีเวนต์ได้ยื่นข้อมูลแต่เฮาบ่ได้มีโอกาสได้กล่าวถึงปัญหาเวียดนามของพวกเราปัญหาอิทธิพลจีนให้พวกเพิ่นทราบอันนี้แม่นโอกาสที่ว่าข้างทวิตที่เห็นว่าเฮาได้จูดขนวดแล้วว่าปัญหาประเทศลาวนี่บ่มีเอกภาพให้สากลเห็นกับหูกับตาเพราะสภาพความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแท้บ่มีผู้ใดต่อว่าใดอีกแล้วอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศไผก็ฮู้ข้าพเจ้าขอสรุปที่ก้าวไปนี่รูปภาพต่างๆข้าพเจ้าบ่ได้เอามาก้าวเบิดทุกตอนบ่ได้สายเบิดทุกบอนเพราะว่าการเคลื่อนไหวพวกเรามันหลายพันละนาบ่ดอด
ข้าพเจ้าขอตีราคาว่าการเคลื่อนไหวของพวกเรา10ปีผ่านมามาจากขอสบายดีท่านอันนี้เป็นท่านบัวแก้วเพ็งพระจันทร์ขอเชิญเพิ่นนางสารเนาะท่านบัวแก้วเพ็งพระจันทร์เป็นผู้ที่ได้ร่วมตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวขอแสดงตบมือต้อนรับเพิ่นขอเชิญเนาะพวกเราสิเป็นเกียรติที่ท่านบัวแก้วเพ็งพระจันทร์มาร่วมกับประชุมมื้อนี้ผู้ที่ได้ร่วมตั้งพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเพิ่นก็บ่ได้ทิปปะต่อเรียกงานโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวยังติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเรามาตลอดเพิ่นก็ได้ถึงว่าสภาพเพิ่นก็บ่อำนวยในการเดินทางเท่านี้เนาะก็ยังตัดสินใจมาให้ได้ขอแสดงความย่องยอสรรเสริญข้าพเจ้าอยากขอสรุปคืนว่าการเคลื่อนไหวโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราพวกเราได้เอาเลือดเหตุการณ์ต่อสู้ข้าพเจ้าสาบานเฝ้าได้เพราะมันเป็นอย่างมาจากความเสียสละของมดทุกคนทุกคนได้เอาหยอดเลือดคูน้ำเอื้อน้ำแห้งของพวกเราเนี่ยเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างผ่านผ่าอุปสรรคแต่มือตั้งจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอนับปัญหาหรืออุปสรรคลมพายุนี่บ่ว่ามันมาแต่ทิศใดทุกทิศทุกสารทิศแต่ว่าพวกเราก็ผ่านไปได้ขอให้พวกท่านวาดภาพเบิ่งว่าพวกเรามีแข็งขนาดใดเอาจึงมาฮอดพี่พวกเรามานั่งอยู่นี่ย้อนพวกเรามีความเสียสละย้อนพวกเรามีความอดทนย้อนพวกเรามีความรักษาย้อนพวกเรามีความซื่อสัตย์ขาวสะอาดย้อนพวกเราต้องการจะให้ประเทศชาติพวกเรามีเอกราชมีประชาธิปไตยประชาชนหลุดพ้นออกจากการกดขี่พวกเราก็อยากได้สิทธิการเมื่อยามบ้านเมื่ออยู่กับอยากได้ด้วยความอิสรภาพทุกคนมีความหวังดีพวกเรามีหวังดีมีความหวังดีกับทุกการจัดตั้งอื่นบ่เคยได้มาออกข่าวประสานงานประนามประกาศการประนามหรือทำให้ให้แก่ผู้ใดพวกเรามีความหวังดีเพื่อการต่อสู้ที่แท้จริงเฮาจึงมาถึงนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจท่านจะสวงคูเปอร์นับแต่จะสวนขอแสดงความตรงนี้ฟินดังขอกล่าวภาษาเยอรมันไซเอนเดอร์สไบทัลซึนเอมบิสฮอยเตอร์Du hast mit uns alles getan, mit deiner Geduld, mit deiner Spenderis, Kraft, Seele und alles und hat uns gebracht bis zum Höchsten, was wir wünschen, bis zum UNO. Und unsere Arbeit überall in Asien, in EU und UNO, das ist ein großer, großer Erfolg, was wir in dem Kampf für Demokratie in Laos. Vielen Dank.ข้าพเจ้าได้กล่าวแสดงความขอบใจท่านคูเปอร์แต่ท้ายปี2011ถึงปัจจุบันนี้ย้อนเพิ่นเป็นผู้ที่ซอยพวกเราปรึกษาหารือทุกน้ำเหือน้ำแห้งพวกท่านอาจสิบ่ฮู้บ่ได้ไปบ่ได้หลับบ่ได้นอนแล่นปมใต้ปมเหนืออิดเมื่อยบ่ได้กินข้าวกินน้ำแต่เช้าหมดค่ำเพิ่นเห็นนะพวกเราเฮาจึงไปถึงขนาดนี้ย้อนเพิ่นเป็นผู้ช่วยในการประสานงานจึงสามารถไปถึงสภาสาข้าพเจ้าวันหนึ่งยังบ่ทันได้กล่าวเรื่องพวกเราไปเคลื่อนไหวในกองประชุมภาคประชาชนกลุ่มอาเซียนเนาะผ่านมานี่คณะพวกเราไปเคลื่อนไหวกองประชุมกลุ่มอาเซียนกองประชุมสหประชาชาติอยู่ที่บางกอกเนาะวันหนึ่งยังบ่ทันได้กล่าวมันหลายจนพันละนาบ่ล้นเนาะอยู่ทางยุโรปเนาะทางอาเซียนทางอเมริกาญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ไปจัดกองประชุมทุกภาคส่วนเนาะข้าพเจ้าบ่ได้ถ่ายรูปคณะและสมาชิกพันธมิตรประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาอยู่เยอรมันอยู่ฝรั่งอยู่ทุกแห่งทั่วโลกและปัจจุบันพวกเราก็ยังมีคณะของพวกเราอยู่พื้นที่ในเขตอาเซียนอย่างขยันขันแข็งแต่พวกเราก็บ่สามารถเปิดเผยละเอียดอย่างใดเพื่อความปลอดภัยพวกเพิ่นถึงอย่างใดก็ตามการเคลื่อนไหวพวกเราแม่นมาจากความเอาใจใส่ในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบอกขอบใจท่านมาคุสวิเซอร์ที่ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละมาคุสทูฮัสฟูอุนเซฟินสเปนเดอริสดานครับดานสเปนเดอริสดานเซเลนอาเลสไซฟูอุนอาเลสกะทานไซกรุนดุงอาเลียนบิสฮอยเดอร์ฟีดังขอแสดงตรงนี้ครับท่านมาคุสไตเป็นผู้ที่ร่วมตั้งการพัฒนาจนถึงปัจจุบันพวกท่านทุกคนจะได้เห็นผลงานของเพิ่นข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจนำทุกท่านผู้บุญคุณทุกท่านที่ได้ร่วมตั้งการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนับตั้งแต่ท่านการพิทักษ์วงศ์และผู้อื่น
ในสมัยนั้นดร.ศิลป์ผู้มีความสำคัญดร.คำไหลเนาะสมัยนั้นก็คือก้าวไปยังมีท่านบัวแก้วเพ็งพระจันทร์พวกท่านจะได้เห็นรูปเนาะข้าพเจ้าก็สามารถเอาขึ้นในปี2019และผู้อื่นนั้นก็ยังมีเอ้ยท้องศรีบุรุษมื้อนี้เพิ่นก็ได้ส่งสารมาถึงกรมประสุมพงษ์เฮาเพิ่นก็ยังมาเต็มที่แต่ติดภาระครอบครัวเพิ่นมีงานวิวาห์เนาะอันนี้เฮาก็เข้าใจบ่ไผก็ขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องมีการแต่งดอกมาบ่ได้แต่เพิ่นก็สนับสนุนเรียบเฮาผู้สำคัญเนาะและยังจะมีผู้สำคัญเพิ่นมือแรงที่เพิ่นกสิมาร่วมงานบางทางเพิ่นที่ขามาสวยเนาะผู้ที่ได้ร่วมตั้งการปฏิบัติยังมีหลายท่านข้าพเจ้าก็ถือโอกาสนี้เนาะบรรดาท่านที่เพิ่นบ่ทันบ่ได้อยู่นําเฮาถึงปานนี้เนาะเพิ่นไปมีภาระอื่นหรือออกไปเฮ็ดทางอื่นเฮาก็บ่ต่อว่าเพราะผู้ใดมักทางใดก็ไปแต่เฮาบ่ต่อว่าเพิ่นในโอกาสที่พวกเราครบรอบ10ปีนี้พวกเราการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวขอขอบอกขอบใจทุกท่านที่ได้เสียสละเงินแห่งสติปัญญาเข้าร่วมในการตั้งการโอกาสพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยและการเคลื่อนไหวและในโอกาสนี้พิเศษสุดข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจบรรดาท่านคณะนำพาที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเราที่ยังยืนยันมาหอดนี้พวกท่านเป็นก้อนเพชรของสารพวกท่านเป็นผู้ที่เสียสละผ่านผ่าอุปสรรคทุกอย่างทุกมาทุกทางปัจจัยก็ตามแต่สามารถยืนยันมาถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ของเราจะบันทึกพวกท่านไว้ให้พวกท่านคิดว่าความเสียสละของพวกท่านนี้พวกเฮาไปฮอดใส่พวกเฮาไปถึงซาประสาทไปฮอดกลุ่มอาเซียนเฮาไปฮอดยุโรปแม่นมาจากหยังแม่นมาจากสมาชิกพวกเฮานี่แหละที่ได้เสียสละย่างบ่เลือกเป็นเลือกคืนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างห้องหาไรหาห้องหาได้สิข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจในโอกาสนี้บรรดาท่านที่นั่งอยู่ในนี้ท่านสุวัฒน์ทองสวัสดิ์แม่นผู้หนึ่งที่ว่าเสียสละหลายที่สุดรับภาระหน้าที่ภายหลังที่คณะประธานผู้อื่นเพิ่นได้ถอนหน้าที่เพิ่นออกไปหรือว่าติดขัดภาระบ่หรือว่าบ่สามารถทําหน้าที่ไปเพิ่นก็ได้แบกหามมาปัจจุบันนี้ระยะหลังนี้แม่นความเสียสละก็หลายที่สุดผ่านภาระที่สุดนะประเทศฝรั่งเศสและคณะนําพาคณะบริหารเขตประเทศฝรั่งเศสประเทศนั่นน่ะเอสปายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเอสปายเนี่ยลุงทวัฒน์ภาวันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านพระสุในทางอื่นจากประเทศฝรั่งเศสขอแสดงขอบใจเนาะพร้อมกันนี้ขอแสดงความขอบใจบรรดาท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเนาะได้มีความเสียสละอย่างใหญ่หลวงเนาะท่านศรีวิไลเพิ่นก็บ่ได้มาร่วมเพิ่นก็ติดขาดภาระพวกเพิ่นทั้งพุ่นเนาะก็น่าเสียดายเพราะว่าบุญวัดเพิ่นก็ปราบบ่ได้มันก็เลยต่ํากันเนาะอันนี้เฮาก็เลือกมือซอกมือยากที่สุดเนาะมันก็ต่ํากันหลายแต่ว่าเจ้าภาพสําคัญเพิ่นก็ปราบมาบ่ได้ก็จําเป็นได้แบ่งเรียกกันเฮ็ดคณะบริหารพวกเฮาทางประเทศเยอรมันหลายท่านฝากความมาเปิดกันยังเอาจิตเอาใจช่วยพวกเฮาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บรรดาท่านจากประเทศเยอรมันก็ขอขอบใจน้องท่านดวงตาปัญญานุวงศ์ที่มาร่วมนี้เพิ่นกับผู้หนึ่งกองประชุมปี2010อยู่แบ่งแรงเนาะทางครอบครัวลูกเต้าแสดงวัฒนธรรมเสียสละเดินทางมาไกลพร้อมคณะยายนางแพงคำมณีวันและท่านศักดิ์พูนสวัสดิ์พวกเพิ่นทุกท่านเนี่ยยังยืนยันอยู่นําพันธมิตรพวกเฮาเนาะผู้เพิ่นบ่สามารถมาที่นี้แต่ว่าจิตใจผู้เพิ่นยังอยู่นําพวกเฮาเพิ่นก็ติดขัดภาระส่วนตัวผู้เพิ่นพร้อมกันนั้นก็ยังมีท่านสุวรรณทองนาพิราธิวงศ์เนาะนามสกุลเพิ่นยังหลงมันยังหลงกับผู้หนึ่งสาพิลุงเนาะสมาชิกเฮาที่2ท่านนามสกุลอย่างใกล้ๆกันก็ไปท่านสุวรรณทองจากประเทศเยอรมันก็เป็นผู้สําคัญที่ว่ามีความเข้าใจลึกซึ้งทางด้านการอันนี้ในเขตอยู่ร่วมเฮาเนาะสหรัฐอเมริกาก็มีหลายท่านที่ได้เคลื่อนไหวผ่านมาอย่างจริงจังเนาะแต่ว่าน่าเสียดายบางท่านเพิ่นก็ตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกทางอื่นก็บ่เป็นหยังไม่บ่อนใส่ก็ไปเฮ็ดบ่อนฮะเนาะเฮาก็บ่ว่าแต่ว่าพวกเฮาที่อยู่เฮาก็สืบต่อผู้ไปก็บ่เป็นหยังสําคัญพวกเฮาบ่ขัดแย้งบ่ทําลายกันแต่สําคัญว่าอันใดสิเฮ็ดเวียกเพื่อชาติในโอกาสนี้ทางสหรัฐอเมริกานี้คือข้าพเจ้ากล่าวไปกับญาณนางคําแพทย์สุวรรณสารยังมีญาณนางเวียงสวรรค์มุ่งเฉลิมและก็บรรดาท่านคณะบริหารทางสหรัฐอเมริกาพวกท่านจะเห็นคือท่านแสงจินตไลกับผู้หนึ่งตั้งแต่ปี2019เข้ามายืนยันเป็นสมาชิกของเรา
บ่ทิ่มบ่ปะถึงจะพังจะมีปัญหาอุปสรรคเพิ่นก็ผ่านพ้นมาได้เนาะคณะบริหารพวกเราทางสำนักงานหลายท่านข้าพเจ้าบ่ได้กล่าวมื้อนี้ก็สิได้ฟังคำคิดคำเห็นของเพิ่นข้าพเจ้าบ่อยากแก้ยาวเวลาในการออกคำประสัยเพราะอยากให้ผู้อื่นเพิ่นได้มีโอกาสได้มากล่าวขอสรุปอีกเท่านึงว่าผู้เสียสละทั้งหมดเนาะอยู่ในประเทศแคนาดาเนาะผู้เพิ่นก็เสียสละหลายที่สุดเนาะตั้งแต่มื้อตั้งถึงปัจจุบันมื้อนี้พวกเราจะได้ฟังคำเห็นของผู้เพิ่นอยู่ประเทศออสเตรเลียข้าพเจ้าก็ได้กล่าวหลายครั้งทางการทบวงคณะของผู้เพิ่นในที่สุดก็มีผู้ตั้งหน้าของเพิ่นท่านเพ็งศักดิ์สดีและภรรยาของเพิ่นได้มาฮั่วมื้อนี้ประเทศนิวซีแลนด์ท่านตุ้ยมณีคำก็คือการควบเสียสละอันสูงส่งที่สุดกองประสุมอยู่เจไรเบียบอยู่ทางใดไม่เห็นหน้าเพิ่นเสียสละสูงส่งนักประท้วงทางตุ้ยมณีคำและทีมงานของเพิ่นจากประเทศนิวซีแลนด์ท่านอ่อนจันทร์ผลประเสริฐเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งที่สุดประเทศญี่ปุ่นนี่หนักที่สุดเรื่องการเคลื่อนไหวของทูตลาวนั้นแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นก้อนเหล็กบ่ยอมเด็ดขาดต่อสู้อย่างเข้มแข็งที่สุดอันนี้แม่นพันธมิตรของเรานี่นักต่อสู้ที่น้ำใจการต่อสู้นี้แม่นบ่สั่นสะเทือนป้านทุกทางแก้ทุกทางอันนี้น่าสรรเสริญเนาะแล้วก็หลายท่านอยู่ในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอยู่ในภาคพื้นข้าพเจ้าก็ขอกล่าวรายละเอียดพวกเรามีนักต่อสู้ที่เสียสละสูงส่งทางสวัสดิ์มูดีเนาะทางสวัสดิ์เป็นผู้ประสานงานกับคณะเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศน้ำใจต่อสู้นี่สูงส่งนักประท้วงบางท่านก็มีปัญหาทุกอย่างพักรัดคมคู่จับคุมทรมานออกมาต่อสู้ต่อหลายท่านก็เห็นบ่หยุดบ่เซาทุกเขตทุกเขตทางภาคใต้ทางภาคเหนือข้าพเจ้าเกี่ยวกล่าวละเอียดแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี้บ่หยุดเซาและพวกเรายังสืบต่อไปขอสรุปอีกได้ว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรพวกเราผลการพวกไหนเคลื่อนไหวพวกเราก้าวหน้าสามารถเอาได้พวกเราจึงมาถึงป่านี้และในโอกาสนี้พวกเราในขั้นต่อไปก็ได้จะมีการมอบอันนาเอิ้นว่าใบประกาศสัญญาบัตรแต่ว่าขอเป็นภาคต่อไปภายหลังฟังการก้าวคำเห็นซะก่อนเนาะคือว่าต่อไปนี้ขอข้าพเจ้าภาคสรุปการเคลื่อนไหวของพันธมิตรก็ขอจบเท่านี้เพื่อจะได้ให้ท่านอื่นได้ก้าวคำเห็นขอขอบใจขอบใจ